ด่านนี้ก็ช่างมาอยู่นะเกสนะและท่ามันบูเก่าเป็นท่าอะไรอ่ะดันท่าเหมือนท่าไฟปะโอ้ยคุกหินโอ้69เนี่ยเลเวลแค่1ดันแรกคุกหิน1ก็69นะผมได้อาร์ติแฟกต์4ดาวหึมโอเคเข้าใจอยู่นะจุดนี้นะตอนออกเฉียงเหนือจากเขาอ้อชาซึ่งมีทั้งน้ำทั้งเขาปีกว่าจะปีนมาได้จากตรงนู้นนะแต่ก็มีที่พักเยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นโอเคจริงๆอาจจะว้ามาตรงนี้ใช่ไหมหรือตรงนี้แล้วก็บินมาอาจจะง่ายกว่าก็ได้ โอเคครับไปต่อตรงนี้อะไรวะเปิดทีสมบัติภายใน45วิโอ้ไปเร็วจ้าตามสามวินาทีโอเคตั้งโฟกัสอยู่ที่ทางที่เราไปเกทันโอ้เย้ชอบแบบนี้เหมือนกันนะที่แบบว่าใช้ทักษะนิดๆหน่อยๆไม่ได้ยากเย็นเกินไปคือจุดนั้นนะก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือจากดันเจียนนะคุกหินหนึ่งคุกหินจากนั้นและท่าบนภูเขาแล้วก็อยู่ตรงโซนนี้นั่นเองทางเหนือของเขาออซามสวยงามรางวัลคำขอประดำบันเย้วาราดาอเมทิสซิเวอร์หนึ่งนะ20พาร์มาเจม70เป็นชิป EP แล้วก็ 8,900 มอร่าว้าวออกสำรวจโอเคออกสำรวจเสร็จสิ้นฟิสโกโอเคส่งซ้ำเลยแล้วกันนะฟิสโก้อุ๊ยแหมมันต้องเลื่อนด้วยนะ20ชั่วโมงเนี่ยโอเคแล้วก็ซิงเฉียว5,000มอร่าโอเคต้องต่อ20ชั่วโมงโอเคซิงเฉียวไปมือนักประจนภัยนะที่ขั้นหนังสือสำรวจนะตอนที่7เลื่อนขั้นอาวุธ3อันถึงขั้น3โอ้เป็นตัวไปเลยนะก็ของพระเอกอะต้องการลัชเชสโซนฟอร์มกูยุนนะดันเจี้ยนวันจันทร์พอดีได้จากการสรรสร้างด้วยนะหรือว่าจะไปสรรสร้างดีเพราะว่าออริจินอลเลซินเราก็มีอยู่กำกัดเหมือนกันนะอ่ะไปดูกันนะได้รับประทับเดี๋ยวสร้างได้1ชิ้นเอาไปเลยปึ๋งต้องเข้าดันอยู่ดีนะเพราะใครอีก2ชิ้นนะไปอ้าวอ๋อวันนี้วันอังคารนี่ว่ะลืมวันลืมคืนอดไปฮะงั้นก็ของคนอื่นนะอาวุธของคนอื่นของแอมเบอร์เลื่อนขั้นได้แล้วนี่ว่ะนี่เป็นขั้น2โจมตีพื้นฐานเป็น210โอเคแล้วถูกไม่เกิน3ดาวเอาไปเลยอุ้ยเกินไป73ไอ้จริงเลยไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยที่มันมีติ่ง50อยู่เนี่ยโอเคอ่ะต้องกดเองฮะได้ถึงแค่48เพราะมีมอล่าอยู่แค่33โอเค48เอาไปเลยเวล48ตูม
เคโจมตีพื้นฐานเป็น2 3 3พื้นหนุนพลังงานธาตุ 37% โอเคดอกไม้แห่งความมั่งคั่งจะมาหามอร่านะก็เลเวล46แล้วทำให้มอร่ารางวัลมอร่าเป็น 36,000 นะว้าวนำทางไปเลยจ้าเคอยู่ใกล้ๆอยู่ดาวปลากอชนะโอเคกันเจียนประตูแห่งอินทรีย์เข้ามาไปที่ขยายตัวขึ้นโอเคมีลูกโป่งตารางลูกโป่งโอเคอันตีล่มโอเคตารางหอสังเกตการไปด้วยเลยโอเคแพ้ไฟใช่ไหมลมหรือเปล่าหรือแพ้นั่นแหละแพ้ธนูเอามาอยู่ข้างบนโอเคลุยเลยแล้วกันฟ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 ันเอาฟันเอานี่แน่กระจายท่าลมไฟมันนี่แน่แน่โอเคมาอันตีล่มโอเคน้ำแข็งโอเคตัวล่อฝนไฟโอเคมาโนเอลก็ฮิวเพื่อนด้วยกระโดดจิ้มนี่แน่พลังลบก็ได้เรียบร้อยกิจกรรมสำเร็จโอ้สุดยอดเก็บของดอมหน่อยสร้างคอนเดนเซตเดตตี้มาสเป็นของที่ดอมจากโลกใหม่นี้เราระดับโลกเท่าไหร่นะ3แล้วนะโอเคไปต่อที่ดอกไม้แห่งความมั่งคั่งเลยเดียนตุ๊ก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 โอเคมาอันตีน้ำแข็งแล้วก็ลมกระจายตูมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลมกระจายท่าตูมเอ็นน้ำแข็งลมพลึกน้ำแข็งกับแสงหินกดค้างตุ๊ก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 โอเคโอ้โดนน้ำโอเคก็ต้องเต็มน้ำแข็งแล้วก็กระจายลมไปตูมขอแตกแล้วอาตีฝนไปเรียบร้อยโอ้โหของดอกเต็มเลยเนื้อตีมาสที่สำคัญชาร์ปแอโรเฮดด้วยเป็นของใหม่ดอบจากโลกนี้โลก3โอเคเปิดรับรางวัลออริจินอลเรซิน20อันเอาไปเลยโอ้แรงประทันภัย 31.9 แล้วมั้งโอเคเดดเลไลน์ลีฟกับเดดเลไลน์บาลานซ์นะโอเคที่ดอบมาใหม่คือเดดเลไลน์ลีฟนะจังเมดโอเคซึ่งเดดเลไลน์ลีฟนี้เพิ่งได้มาใหม่นะไม่เคยได้มาก่อนไปต่อครับตะวันตกเฉียงเหนือยังไม่ได้เอากล่องเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อ Exquisite Shade Motishing of Resistance ด้วยเย่ดีมากนะจุดนี้นะทั้งเหนือของดาวปากอชนะมาขอฮิวหน่อยนะตัวพระเอกมันเริ่ม
ห้องกดค้างเหมือนตัวถ้ามันไม่ฮิวแล้วเหรอโอเคไม่ฮิวก็ลุยลุยแบบแวบแวบไปแวบมาโอเคน้ำแข็งเอาไม่โดนโอเคมาใหม่ตัวใหญ่เหรอโอเคอันตีลมโอเคอันตีน้ำแข็งพลังลมก็ได้โอ้ตายรวดเร็วเรียบร้อยโอเคเฮฟวี่ฮอนโอเคเปิดรับรางวัลเลซินไปเลย20อันเดตตี้มาร์สแบ็คคัพเปอร์ฮอนแล้วก็โอเคเฮฟวี่ฮอนนี่เหมือนเดิมโอเคเดตตี้มาร์สโอเคของดรอปเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้มันมีกี่สตางค์ละถึงต้องเปลี่ยนหน้าด้วยนะไม่มีทุกหน้าแล้วอีเงินเนี่ยเออแปลกมันจะมีทุกหน้านะเงินเนี่ยโอเคหน้านี้โอเค 76,000 โอเคก็มุนตัวโอเคอันติฝนไปตัวล่อลมกระจายตูอันติลมตัวนี้มันไม่ยอมไปด้วยนี่นะนี่นะโอเคตัวใหม่โอ้ตัวใหญ่กำลังลมกระจายโอเคดาบแสงหินอันติหินหมุนตัวโอเคลมกระจายท่าตูโอเคอันติผลไปโดนล่อน้ำแข็งลมกระจายท่าตุ้ม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 เรียบร้อยอย่างรวดเร็วสุดยอดซีดเลยคือแบบว่าเราก็แรงนะเนี่ยโอ้แล้วแรงพอท่านไปขึ้น32แล้วดีจังเนี่ยของดรอปเก็บหมดแล้วนะโอเคบ้างแล้วก็มาเสริมพลังเวลตัวอาร์ติแฟกต์ส่วนหัวนะของพระเอกกันถึงโอ้บอนัสเสริมพลังคูณ2ที่เห็นว่าไหมครับเกินไป805หน่วยเอาไปเลยเวล16ครับเต็มสุดทางของอาร์ติแฟกต์แล้วนะก็ความแรงคี 46.4% นะพลังป้องกัน 11.1% ว้าวดูของคายาต่อส่วนหมวกเสริมพลังเออ65 66โอเคหมดอาร์ติแฟกต์ก็เป็นโจมตี 17% นะโจมตีเพิ่มบวกขึ้นไปอีก11หน่วยนะแล้วก็ความชำนาญธาตุบวก15ความแรงที่ 5% โอเคดีมากเล่นขั้นอาวุธมีใช้มิสวิลโกอิเล็กเซอร์นะของคายาอันนี้ชื่อดาว่าโปรโตไทป์ลังเคอร์นั่นเองนะก็ดันเจียนเปิดนะวันนี้คนละคลานใช่ไหมโอเคไปแค่น่าจะขั้น2นะเวล36เพราะ59มันค่อนข้างสูงไปสำหรับเราตอนนี้แต่ตัวดอกมันก็ไม่ได้ตัวโกนะมันได้แค่ตัวเมอร์คิวรี่นะไปทำเป็นโกอีกครั้งหนึ่งโอเคทำแต่ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วล่ะก็ต้องออกไปดูใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมีลีดแค่ชิ้นเดียวก็คือขั้นแรกเลยโอ้ต้องอีกเยอะเลยอะ
วันนั้นต้องการเดี๋ยวหากับว่าเท่าต้องการอีกเท่าไหร่ต้องการ3นะ3ก็คือ Gold Elixir 3ก็คือต้องการ Mercury Elixir 9โอเคไปเลยเฮ้ยเป้าจะได้อันติตุ้มตัวล่อเดี๋ยวมารวมๆกันหน่อยสิจ๊ะโอเคฝนไฟอ้าวอ๋อฝนไฟโอเคอันติน้ำแข็งมันมีดีบัฟของฉากนะครับทำให้ตัวอันติหายไปบ้างนะครับคือพลังธาตุเราลดลงนั่นเองอนุธาตุที่สะสมมาโอเคตัวล่อน่าจะเอาน้ำมันเนาะโอ้โหเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยพลังลมกระจายตูมพลังลมกระจายตูมเกอันติลมน้ำแข็งเรียบร้อยโอเคได้มาร์คิวรี่มิกเซอร์กี่ชิ้น2ลีด1ชิ้นโอเคเริ่มน้ำแข็งลมตัวล่อแล้วก็น้ำลมกระจายฝนไปลมกระจายน้ำแข็งโอเคอันติวงล้อมแข็งตัวล่อน้ำเก็บลมกระจายเก็บน้ำแข็งตัวล่อลมกระจายท่าตุ้งอันติลมอันติฝนไฟเรียบร้อยเอลีดลีด3เมอร์คิวรี่1โอเคโอ้ตรงเมนูเควสนะครับตรง L2 เควสระดับตำนานปลดล็อกนะครับเราแรงค์312แล้วไงโอเคก็มาปลดล็อกบทแฮงโคเวอร์ซีแชกฉาก1ใช้กุญแจนะเรามีอยู่3ทับ3ไปแล้วเป็นตัวคลีต้องการใช้กุญแจในตำนาน1ดอกเพื่อเปิดเฟซระดับตำนานของคลีหรือไม่แน่นอนปลดล็อกเย่โอเคกลับไปยังเมนูเควสอ๋อมีเควสโผล่ขึ้นมาสมบัติที่แท้จริงนะครับศึกผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งมอนสเตอร์ว้าวโอเคฮะแต่ดันกันต่อก่อนนะสะสมวัตถุดิบการเสริมอาวุธซะก่อนลุยตัวล่อลมกระจายน้ำแข็งตัวน้ำแล้วก็ลมกระจายตุ้มน้ำแข็งโอเคตัวล่อ
น้ำอันติอ้าวโอเคอันติหายมาอันติมาละโอเคลุยต่ออันติต่อโอเคน้ำแข็งวงล้อน้ำแข็งอ้าววงล้อแข็งอุ้ยเร็วมากเราแรงอยู่อาจจะเป็นเพราะเวลเรื่องของมอนด้วยโอเคล้มใช่ระยะแข็งเรียบร้อยได้เลยมาบ้างเคลีด2เมอร์คิวรี่2โอเคโอเคน่าจะครบไหมโอ๊ยมี9ชิ้นแล้วล่ะตัวเอ้ยไม่อันนี้ตัวลีดนี่ว่ะเราต้องเมอร์คิวรี่โอเคเมอร์คิวรี่6แล้วเราต้องการ9ใช่ไหมทำจากลีดอีก6ก็น่าจะครบแล้วไปทำได้เลยนะเพราะลีด6ชิ้นก็ได้เมอร์คิวรี่2ชิ้นก็รวมเป็นเอ้ยไม่ได้6ลีดต้อง9ถูกแล้ว3ชิ้นลีด9ชิ้นได้เมอร์คิวรี่3ชิ้นแล้วก็พอดีเลยทำเป็นจากเมอร์คิวรี่เป็นไอโกลก็3ชิ้นพอดีโอเคตามนี้ก็แหละวิธีกลับเมืองอย่างไม่ต้องไปไถตัวแผนที่นะก็มาที่คู่มือนักผจญภัยนะแล้วก็นี่ไงคำขอแล้วก็ไปที่กิลด์นักผจญภัยง่ายกว่าไม่ต้องไถตัวแผนที่ที่ก่อนนะครับ3ชิ้นเอาเลยไม่มีโบนัสตัวละครนะไปปึ้งแล้วก็โกว่ะโกอยู่ไหนวะหาก่อนนะอ๋อเมื่อกี้เห็นแว๊บๆตัวกองเลื่อนขั้นอาวุธเอาใหม่แล้วมันยังมืดอยู่นะเนี่ยมันมีโกในข้างล่างโกนี่ไงสูตรสร้างจะปลดล็อกเมื่อแรงผจญภัยสามาโอ้พระเจ้าเราก็สาเก็บนะโอเคโอเคพักไปเท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องขั้นอาวุธอ๋อขาย้ำมันขั้น3อยู่แล้วมิน่ามันก็เลยยากนะฮะในการหาวัตถุดิบแม่โอเคงั้นก็ไปหาตัวที่เป็นขั้น2นะโอเคอันนี้ล่ะแอมเบอร์ขอแอมเบอร์ต้องเวลก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปทำแร่เอ้ยเดี๋ยวงงแสดงว่าเราต้องเลือกเองเรามีแร่อยู่แล้วโอเคใส่เข้าไปด้วยต้องเพราะว่ามีตัวเวล50อยู่การทางไว้อยู่นะเกินมาเท่าไหร่ป่ะเกินมา 8,400 โอ้ยถอนโอเคเกิน475หน่วยเกินเวล50แล้วเลื่อนขั้นใช้โซ่ตรวนโอเคไม่ต้องสรรสร้างนะโอเคต้องการอะไรนะ Chain of Dandelion Gladiator โอเคดันก็ไม่ได้ยังไม่ถึงวันถึงแม้ว่ามีวัตถุดิบ4ชิ้นต้องการ3ชิ้นโอเคแล้วแฟงชักเกิลเอาไปเลย3ชิ้นก็ขาดอีกสวัสดีครั้งหนึ่งเคยรัดเวเนซ่าฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่โอ้เวเนซ่าเป็นฮีโร่โอเคมีเพิ่งมาดูที่ร้านเพชรนะมี Memory of Rowing Gales ก็เป็นปลดล็อกกลุ่มดาวนะของท่านลมโอ้แล้วก็มีวัตถุดิบในการสร้างอาวุธด้วยโอ้เย่ฮึซื้อเลยไหมโอ้แต่ถ้าใช้สกิลตั้ง225เนี่ยเอาไว้ก่อน
อ๋อแต่ไว้รู้ไว้นะว่ามีวัตถุดิบในการสร้างอาวุธด้วยขายตรงนี้นะโอเยเพิ่งเห็นโอเคแล้วไอ้ตัวโซ่ตวนสินค้าหมดเมื่อไหร่จะรีเซ็ตเนาะไลออนแฟงชักเกิลครับวัตถุดิบเพราะว่าอยากจะทำเรื่องของการขัดเกลาดูว่าอาวุธที่เหมือนกันมาเพิ่มระดับขัดเกลาเป็นยังไงนะโอเคป้ายโอเค225สกิลเอาไปเลยสมคริสตัลกับไวไอออนชอร์ไวไอออนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคครับเพื่อความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของการขัดเกลาครับไปกลับมาที่เดิมมันยังไม่เกิดเลยแสดงว่ามันก็เรื่องไงอ่ะก่อนจะเกิดได้ก็คือที่จุดเดิมเนี่ยต้องใช้เวลา1วันว่าปกติตรงนี้จะชุกชุมมากเลยไว้ไอออนช้างอะไรเงี้ยกับคริสตัลโอเคเข้าใจละเป็นก็เรียกความรู้ใหม่ก่อนนะพอวาร์ปมาตรงนี้ไปลุยดูข้างหน้านั้นใช่ไหมถ้าล้มก็ได้ตูมข้าวข้างบนเหรออ๋อนู่นเฟสตัวนี้เนาะคือลมโอเยคืออะไรเราต้องทำอะไรใช้ลมพัดโอเคลมพัดตูมอ๋อแล้วก็มีโอเคดาบแสงโอเคทำลายกรอบพอดีลมก็ตายลอยเจ้ามอนไม่ต้องไปนี้ไปไหนไกลเราตามมาหาเจอแล้วตุ้มลมก็ตายท่าตุ้มน้ำแข็งใช่ไหมเจอกับไปหน่อยไม่ไหนเรียบร้อยร่างลอยแสนประหลาดสีกราฟเสร็จแล้วเย้สวยงามแมวของดอบก่อนโอเคโอเคนะจุดนี้นะทางเหนือของวูเบนดอมไอออนตรงนี้อ๋อตะเอาโอเคเอาไปร้านนั้นหนึ่งมันมีแค่จุดเดียวเหรอโอ้ไม่ชุมเลยนะจุดนี้นะโอเคทางตอนออกเฉียงใต้ของซอมเชอร์แหละกองเด็กก็ปีนไม่ยากนะโอ้ยโอ้ยมันจะล่วงลงน้ำมันน่ะเอออย่าเพิ่งดิของมันหายไปไหนหมดแล้วนะอะไรไงโอเคแกล่าเสริมพลังอาวุธโอเคจุดนี้นะตะวันทางใต้ของซอมเชอร์แหละเจออีกหนึ่งที่นะไวเออร์อยู่ในร่องหลุมตรงนี้จุดนี้ของทางตะวันตกเฉียงใต้ของซอมเชอร์แหละในพุ่มไม้เลยนะซ่อนตัวอย่างดีโอเคนะจุดนี้ทางตอนออกเฉียงเหนือจากฮูหวังฮิวตอนตกจากดอนเมลลี่นะ